จะแสดงมงคลสูตรต่อมงคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตั้งแต่คาถาต้นมาโดยลำดับเป็นการแสดงมงคลที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติแม้ผู้อยู่ครองเรือนในโลกก็พึงประพฤติปฏิบัติและได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นมงคลสูงขึ้นมาโดยลำดับตั้งแต่ในขั้นต้นที่พึงปฏิบัติทั่วไปดังกล่าวจนถึงข้อปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นและเป็นไปทางปัญญามากขึ้นซึ่งรวมความว่าเป็นข้อปฏิบัติในขั้นศีลซึ่งเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาด้วยความตั้งใจในขั้นสมาธิคือความปฏิบัติอบรมทางจิตใจตลอดจนถึงในขั้นเป็นไปทางปัญญาและสืบต่อไปถึงวิมุตติความหลุดพ้นในคาถาที่9ได้ทรงแสดงมงคลอันเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันจะกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่ก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นในคาถาที่9ได้ตรัสว่าตโปจะความเพียรเผากิเลสหนึ่งบรหมจริยันจะความประพฤติอย่างพรหมหรือความประพฤติประเสริฐหนึ่งอริยสัจจานะดัสนังความเห็นซึ่งอริยสัจทั้งหลายหนึ่งนิพพานสัจฉิกิริยาจะความทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนึ่งเอตัมมังกัลมุตตมังข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุดอธิบายสังเขปตะโปแปลทับศัพท์วัตบะคำวัตบะนั่นแปลว่าเครื่องเผาหรือการเผา
ให้เร่าร้อนในทางลัทธิปฏิบัติก่อนแต่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นฤาษีบำเพ็ญตบะบางลัทธิก็คือนำไม้มากองและจุดไฟเผาและก็เพ่งดูไฟถือว่าเป็นการบำเพ็ญตบะและยังมีลัทธิปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ตลอดจนถึงนำเอาสัตว์เดรัจฉานตลอดจนถึงมนุษย์มาเผาก็มีและต้องการที่จะให้เป็นที่โปรดปรานของพระเป็นเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่เชื่อถือแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นนำเอาคำมัตตบะมาใช้ให้หมายถึงวิริยะคือความเพียรซึ่งหมายความว่าเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนเพราะโดยปกตินั่นกิเลสที่บังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคลให้เร่าร้อนดังที่เทียบกิเลสกับไฟอักกิคือไฟสามกองได้แก่รากักกิไฟคือราคะโดสักกิไฟคือโทสะโมหกิไฟคือโมหะบังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคลเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้บำเพ็ญเพียรเผากิเลสเสียให้กิเลสร้อนไปเองสิ้นไปเองเพราะถ้าไม่เผากิเลสกิเลสก็เผาใจของบุคคลให้ร้อนเพราะฉะนั้นจึงให้เพียรเผากิเลสเสียให้กิเลสร้อนให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงความเพียรเผากิเลสอีกอย่างหนึ่งหมายถึงอินทรียสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ได้แก่ความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจโดยที่มีสติความระลึกได้พร้อมทั้งญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาป้องกันและปิดกั้นมิให้เกิดความยินดีความยินร้ายในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องผลทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องและมนะคือใจได้รู้ธรรมะคือเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นทางมโนคือใจความที่มีสติกับทั้งญาณหรือปัญญาคอยป้องกันปิดกั้นมิให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปเสียงเป็นต้น
ที่ประสบพบผ่านคือโดยที่มิให้บังเกิดเป็นกระแสกิเลสคือกระแสของความยินดีความยินร้ายหรือเรียกว่ากระแสของตัณหาบังเกิดขึ้นอาศัยอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันนั้นไหลเข้ามาสู่ใจท่วมทับใจคอยระงับเสียดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ก็เป็นตบะอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาและก็มีความหมายถึงธรรมะปฏิบัติข้ออื่นอีกได้เพราะธรรมะปฏิบัติแม้ข้ออื่นก็เป็นเครื่องเผากิเลสด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าก็ยกเอาความเพียรเผากิเลสนี่แหละขึ้นมาเป็นที่ตั้งอธิบายตบะบรมจริยะพรหมจรรย์ความประพฤติอย่างพรหมความประพฤติอย่างพรหมหรือว่าความประพฤติประเสริฐบรมจริยาหรือพรหมจรรย์ที่เรียกกันในภาษาไทยก็มักจะใช้หมายถึงเมถุนวิรัตความงดเว้นจากเมถุนธรรมธรรมะของคนคู่บ้างใช้หมายคลุมถึงสมณธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุทำใจให้สงบระงับหรือว่าคลุมถึงศาสนาคือคำสั่งสอนโดยส่วนรวมบ้างใช้หมายถึงมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดบ้างก็รวมความว่าบรรดาความประพฤติที่ประเสริฐก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้อริยสัจจานัดสนะความเห็นซึ่งอริยสัจทั้งหลายอริยสัจก็คือสัจจะความจริงหรือของจริงของแท้ที่ทำภูเห็นให้เป็นอริยะคือภูประเสริฐภูเจริญหรือว่าสัจจะที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้ทรงเห็นและทรงแสดงอันได้แก่ทุกข์หนึ่งทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งทุกขนิโรธความดับทุกหนึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่อันเป็นสัจจะที่เป็นหลักในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมคือคำว่าพุทธะพระผู้ตรัสรู้หรือสัมมาสัมพุทธะพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหากจะถามว่าตรัสรู้อะไรก็ตอบกัน
กว้างๆ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมหากจะถามว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคืออะไรก็ตอบตามปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเองว่าคืออริยสัจทั้งสี่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายคำว่าธรรมหรือธรรมะอย่างหนึ่งว่าได้แก่สัจธรรมธรรมะคือสัจจะและศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนสำหรับธรรมะคือสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คืออริยสัจทั้งสี่จากนั้นก็ตอบได้ว่าหากจะถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่และพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรก็กล่าวได้อีกว่าก็ทรงสั่งสอนอริยสัจทั้งสี่นี้นั่นเองทรงนำเอาอริยสัจทั้งสี่ที่ได้ตรัสรู้มาทรงแสดงสั่งสอนแม้จะทรงยกเอาข้อธรรมะที่มีชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาทรงแสดงและตรัสแสดงธรรมนั้นโดยปริยายคือทางแสดงอันใดอันหนึ่งก็ตามก็สงเคราะห์เข้าในอริยสัจทั้งสี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่จึงเป็นที่สรุปรวมของธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาทั้งหมดดังที่ได้ตรัสแสดงไว้และได้ตรัสอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกรอยเท้าช้างนั้นใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ที่เดินดินด้วยกันทั้งหมดรอยเท้าของสัตว์ที่เดินดินด้วยกันทั้งหมดนั้นก็รวมลงได้ในรอยเท้าช้างชั้นใดก็ดีธรรมะที่ทรงสั่งสอนก็รวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหลักธรรมะสำคัญในพุทธศาสนาการเห็นอริยสัจก็คือความที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจนรู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่นี้ด้วยปัญญาของตนเป็นเครื่องกำจัดกิเลสและกองทุกข์ในสันดานให้สิ้นไปบางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้างแต่แม้ว่ายังไม่รู้เห็นด้วยปัญญาของตนแต่ว่าศึกษาให้มีความรู้จำได้แม้ด้วยสัญญาและพยายามที่จะทำความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่นี้และก็ปฏิบัติละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และปฏิบัติอบรมมรรคมีองค์8รวมเข้าในศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับก็ย่อมจะทำให้ได้ปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่นี้ขึ้นโดยลำดับแม้แต่ในขั้นตั้งแต่เห็นร่างๆแล้วก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆนิพพานสัจฉิกิริยาความกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเป็นอันว่าได้แสดงถึงเป้าหมายที่พึงบรรลุในพุทธศาสนาคือนิพพาน
และธรรมะที่แสดงในพุทธศาสนานั้นก็สรุปลงได้ว่าเป็นทิฏฐธรรมิกัตถะคือประโยชน์ปัจจุบัน1สัมปรายิกัตถะประโยชน์ภายหน้า1ปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่ง1สำหรับที่เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะนั้นเป็นโลกิยะอยู่เหนือเป็นโลกิยะเกี่ยวแก่โลกคือยังเกี่ยวแก่ความที่อยู่ในโลกครองตัวอยู่ในโลกอันหมายถึงจิตใจจิตใจที่ยังคล้องติดอยู่ในโลกโดยตรงก็คือยังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือและยังมีความทุกข์ต่างๆอันเป็นความทุกข์ของโลกอันรวมเข้าในความเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าก็เกิดมาดีมีความสุขทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้าแก่ก็แก่ดีเจ็บก็เจ็บดีตายก็ตายดีคือว่าไปดีเป็นสุคติดังนี้ก็เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันสัมปรายิกัตถะประโยชน์ภายหน้าก็เป็นโลกิยะเกี่ยวอยู่กับโลกคือจิตใจยังมีผูกพันเป็นไปอยู่ในโลกต้องแก่เจ็บตายอยู่ในโลกซึ่งก็เป็นสุคติคือไปดีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นโลกิยะคือเกี่ยวกับโลกสำหรับจิตใจที่ยังมีกิเลสผูกพันอยู่กับโลกยังละกิเลสไม่ได้ดังนี้ส่วนหนึ่งและที่เป็นปรมัตถประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานนั่นก็เป็นคำสั่งสอนที่ปฏิบัติให้พ้นโลกอันหมายความว่าจิตใจนั้นพ้นจากความติดความผูกยึดถืออยู่ในโลกก็คือพ้นกิเลสละกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือติดพันอยู่ในโลกนี้ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้างคือวละสัญญาณสิบนั่นแหละได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้างโดยที่การปฏิบัตินั้นเข้าขั้นตัดกิเลสได้เป็นมรรคเป็นผลและเมื่อเป็นมรรคเป็นผลก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่ามรรค4ผล4นิพพาน1เป็นโลกุตตรธรรมธรรมะที่อยู่เหนือโลกพ้นโลกก็คือพ้นกิเลสตามทางพุทธศาสนาและมรรค4ผล4นั้นได้มีแสดงไว้ในวินัยมุกเล่ม1ในสิกขาบทที่4ที่ว่าโดยเรื่องการอวดอุตริมนุสธรรมโดยที่มรรคผลนี้เป็นอุตริมนุสธรรมธรรมะที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมะของมนุษย์ผู้ยิ่งและนิพพานนั้นก็บรรลุสืบต่อจากมรรคและผลโดยที่มีเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างคนที่มีโรคจึงบริโภคยาแก้โรคยานั้น
ที่เป็นเครื่องกำจัดโรคระงับโรคก็เหมือนอย่างมรรคโรคที่หายไประงับไปก็เปรียบกับผลและความที่ร่างกายหายโรคก็เป็นร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยมีอำนาจมีเสรีในอันที่จะประกอบกิจการงานต่างๆเป็นต้นดังนี้ก็เทียบกับนิพพานจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมีโรคก็คือมีกิเลสต่างๆเหมือนอย่างโรคของร่างกายจึงต้องบริโภคยาก็คือปฏิบัติธรรมะและเมื่อปฏิบัติธรรมะจนถึงธรรมะที่ปฏิบัตินั้นกำจัดกิเลสได้นั่นก็เป็นมรรคการกำจัดกิเลสได้คือกิเลสหายไประงับไปก็เป็นผลจิตใจก็สู่สภาพที่ไม่มีโรคไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมดก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานทั้งสามนี้จึงเนื่องกันแต่ก็แจกเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งการกระทำให้แจ้งนิพพานก็คือการที่ปฏิบัติจนถึงละกิเลสได้บางส่วนหรือสิ้นเชิงเป็นมรรคเป็นผลจิตใจก็สู่สภาพที่ไม่มีกิเลสบางส่วนหรือสิ้นเชิงก็เป็นนิพพานไปโดยลำดับดังนี้ชื่อว่ากระทำให้แจ้งนิพพานและแม้นิพพานจะมีความหมายที่สูงดังนั้นแต่ก็มีการแสดงนิพพานที่เรียกว่าตทังคนิพพานคือนิพพานด้วยองค์นั้นอันหมายความว่าการปฏิบัติในขั้นธรรมดาสามัญนี่แหละเมื่อปฏิบัติธรรมะทีหนึ่งก็ระงับกิเลสกันได้ทีหนึ่งก็เป็นนิพพานกันทีหนึ่งเช่นว่าความโกรธบังเกิดขึ้นก็ทำเมตตาภาวนาหรือว่าอบรมปัญญาเมื่อเมตตาภาวนาและปัญญาแรงก็ระงับความโกรธได้ก็เป็นมรรคเป็นผลกันทีหนึ่งและจิตใจที่หายโกรธก็เป็นนิพพานกันทีหนึ่งแม้เมื่อราคะบังเกิดขึ้นโมหะบังเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติธรรมะระงับก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานกันทีหนึ่งทีหนึ่งดังนี้เรียกว่าตทังคนิพพานเป็นนิพพานด้วยองค์นั้นคือนิพพานที่ได้โดยการปฏิบัติในเมตตาภาวนาในปัญญาหรือในธรรมะข้อนั้นๆกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งดังนี้ก็เป็นตทังคนิพพานจนนิพพานได้ดังนี้และเมื่อได้ปฏิบัติจนได้ดับกิเลสกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งจิตใจได้พบกับภาวะที่สงบจากกิเลสกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็ให้กำหนดใจที่สงบนี้ให้แจ่มแจ้งว่าใจที่สงบกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้สงบอย่างนี้อย่างนี้ให้เข้าใจแล้วก็จะทำให้บังเกิดฉันทะความพอใจใคร่ที่จะปฏิบัติให้ได้พบกับภาวะของจิตของตัวเองที่สงบระงับดังกล่าวนั้นยิ่งขึ้นไปต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสมงคลเป็นคาถาที่10อันเป็นคาถาสุดท้ายที่แสดงมงคลว่าพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปฏิจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังไม่มีโศกวิระยังมีทุลีไปปราดแล้วเขมังกะเสมเอตัมมังกะละมุตตมัง
ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลที่ตรัสแสดงในคาถานี้เป็นการตรัสแสดงถึงจิตที่ได้ปฏิบัติอบรมในมงคลต่างๆที่ตรัสแสดงมาข้างต้นโดยลำดับว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อได้กระทบถูกโลกธรรมและก็วางเป็นหลักสำหรับปฏิบัติทั่วไปด้วยว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวได้เช่นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดโลกกธรรมนั่นแปลว่าธรรมะของโลกหรือธรรมะสำหรับโลกได้แก่ลาโภลาภอะลาโภไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภยะโสยศอะยะโสไม่ได้ยศหรือเสื่อมยศนินทาความถูกนินทาสรรเสริญความได้รับการสรรเสริญสุขขังคือความสุขทุกขังคือความทุกข์ต่างๆทางกายทางใจทั้ง8ประการนี้ชื่อว่าโลกธรรมเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายในโลกไม่มียกเว้นเกิดขึ้นทั้งแก่สามัญชนทั่วไปทั้งแก่อริยบุคคลแม้แก่พระพุทธเจ้าเองและพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่ว่าสำหรับสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมมีความยินดีในเมื่อได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขย่อมมีความยินร้ายในเมื่อพบกับความไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภความไม่ได้ยศหรือเสื่อมยศความที่ต้องถูกนินทาและความทุกข์ทางกายทางใจต่างๆทั้งนี้ก็เพราะว่าสามัญชนทั่วไปนั้นเมื่อได้รับโลกธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าโลกธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ว่าอริยบุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อได้รับโลกธรรมก็ย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้จึงครอบงำจิตใจของบุตุชนหรือสามัญชนทั้งหลายได้แต่ว่าไม่ครอบงำจิตใจของพระอริยบุคคลทั้งหลายได้สำหรับบุคคลที่มีโลกธรรมครอบงำจิตใจได้เพราะไม่ได้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงย่อมมีความยินดียินย่อมมีความยินดีมีความยินร้ายดังนี้ชื่อว่ามีจิตใจที่หวั่นไหวแต่ว่าพระอริยบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือวางใจเป็นกลางไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวชื่อว่าไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นการที่มีจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็ชื่อว่าเสียมงคลไปหรือไม่ได้มงคลแต่ว่าถ้ามีจิตไม่หวั่นไหวพยายามรักษาจิตให้คงที่ได้ก็ชื่อว่า
รักษามงคลไว้ได้หรือมีมงคลอันสูงสุดสำหรับตัวเองและได้ตรัสแสดงต่อไปว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวนี้ย่อมเป็นจิตที่เป็นอโศกังคือว่าไม่มีโศกคือไม่มีทุกข์ที่จะทำให้จิตใจเหือดแห้งที่จะทำให้จิตใจไม่สบายปั่นป่วนเดือดร้อนวิเดยังเป็นจิตใจที่ไม่มีธุลีละอองมาจับต้องธุลีละอองก็คือกิเลสไม่มีกิเลสคือความยินดีความยินร้ายเข้ามาจับต้องเขมังเป็นจิตใจที่เกษมคือปลอดโปร่งสวัสดีความเกษมก็คือความปลอดโปร่งสวัสดียอดของความสวัสดีก็คือจิตใจที่ไม่มีโศกที่ไม่มีผงธุลีคือกิเลสเข้าจับต้องก็คือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อกระทบกับโลกธรรมทั้งหลายแต่ว่าการที่จะมีจิตใจบรรลุถึงความไม่กระทบหวั่นไหวดังนี้ได้ภาวะอย่างอุกฤษคือสูงสุดก็ต้องปฏิบัติมาจนถึงเห็นอริยสัจทำนิพพานให้เห็นนิพพานแจ่มแจ้งดังกล่าวแต่ว่าแม้ว่าจะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามาโดยลำดับในขั้นที่เป็นสามัญเมื่อได้ปัญญาพิจารณาเห็นเกิดดับเห็นทุกข์คือความที่ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งทั้งหลายตามสมควรก็ย่อมจะไม่หลงติดยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้งหลายจนเกินไปจะมีความหลงติดอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังละไม่ได้หมดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหลงกันอยู่หลงจนถึงกับล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะยังตั้งตัวไว้ได้ในธรรมตามสมควรแม้ดังนี้ก็ชื่อว่าได้ประคองจิตไว้เพื่อไม่หวั่นไหวตามสมควรและโดยเฉพาะก็คือว่าไม่หวั่นไหวไปจนถึงกับทำชั่วรักษาตนรักษาจิตไว้ได้ยั้งตนไว้ได้ยั้งจิตไว้ได้ห้ามตนไว้ได้ห้ามจิตไว้ได้อาการกระทำชั่วทั้งหลายแม้ว่าจะประสบโลกกระทำทั้งหลายที่ไม่ปรารถนาก็ตามหรือแม้ปรารถนาได้มาก็ตามก็ไม่หลงจนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวหลงไปจนหมดสิ้นแล้วก็ทำให้เกิดความลำพองชักนำให้กระทำความชั่วเพื่อจะได้มายิ่งขึ้นเพราะยังมีสติมีปัญญาที่จะยับยั้งชั่งใจห้ามปรามตัวเองจากการที่จะปฏิบัติไปในทางที่ชั่วประคองไปในทางที่ดีอันเป็นไปในทางที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้โดยชอบเป็นต้นทำให้สามารถปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นมงคลทั้งหลายแม้ที่ตรัสไว้อย่างสามัญสำหรับคนทั่วไปได้โดยลำดับแม้ดังนี้ก็ยังเป็นการดีก็ชื่อว่าเป็นการรักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวได้ตามสมควรสำหรับในคาถาที่10นี้ก็แยกออกเป็นมงคลได้คือข้อที่จิตไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องก็นับเป็นมงคลข้อหนึ่งอโศกังไม่มีโศกความที่รักษาจิตไม่ให้มีความโศกก็เป็นมงคลข้อหนึ่งวิริยังความรักษาจิตไว้ไม่ให้มีกิเลสธุลีเข้ามาจับบังเกิดขึ้นแปดเปื้อนคอยปัดเป่าผงธุลีคือกิเลสออกไปจากจิตใจอยู่เสมอเหมือนอย่างปัดเป่าทำความสะอาดห้องของเราเองคอยกวาดคอยถูให้มีความสะอาดอยู่ก็เป็นธุลก็เป็นมงคลข้อหนึ่งเขมังเกษมคือปลอดโปร่งสวัสดี
ก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่งก็นับว่าเป็นมงคลในคาถานี้ได้4ข้อวันนี้ยุติเท่านี้